เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เด็กน้อยกันนะครับว่าฝีมือการทำอาหารเป็นยังไงบ้างครับมาสัมภาษณ์พี่ปอยหน่อยวันนี้พี่ปอยทำหน้าที่อะไรครับปรุงกับหั่นผักค่ะปรุงกับหั่นผักแล้ววันนี้ทำเมนูอะไรผัดกะเพราเห็ดผัดกะเพราเห็ดรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อย ทำไมเงียบอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับก็กินได้กินได้น้องเปมวันนี้น้องเปมทำหน้าที่อะไรครับวันนี้ทำหน้าที่กับเฮ้ยตำพริกกับผัดครับตำพริกกับผัดครับแล้วพอใจไหมครับในผลงานที่ออกมาอร่อยครับอร่อยใช่ไหมรสชาติเป็นไงบ้างก็ดีหน่อยฮะดีหน่อยน้องปุ๊กล่ะครับวันนี้น้องปุ๊กทำอะไรครับวันนี้นะคะน้องหั่นเห็ดค่ะหั่นเห็ดหั่นเห็ดไปกี่ชิ้นครับ1ชิ้นรสชาติผัดกะเพราเห็ดเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยเต็ม10ให้กี่คะแนน0ค่ะโอ้โหให้10เต็ม10ให้0